เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยที่ชัดเจนมากขึ้นแต่นอกลงทุนกลับกลัวเรื่องของบรีเซชันสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นถอยมารับหรือถอยมาทับติดตามได้ในรายการคอซื้อวิกฤต y สตร a t e g ีครับ สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะซื้อวิกฤติสตัดจี้นะครับกับผมอวิศกรคีริวันนะครับรายการที่จะมานําเสนอมุมมองการลงทุนระยะสั้นนะครับมีกองทุนให้เคาะซื้อเคาะขายกันทุกสัปดาห์พบกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าภาพเนี่ยจะเห็นว่ารายการของเราเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเคาะแต่ทองนะฮะเคาะมาหลายอาทิตย์แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีขายทํากําไรตัวญี่ปุ่นไปนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้ารายการนะครับเราลองไปคุยกันเรื่องเบาๆดีกว่านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีคําถามมาหาผมหลังไหม่นะครับว่าเอ๊คุณเอะครับตัวดัดชนีหุ้นเนี่ยทาไมเวลา i n n o v a วช X นําเสนอนะครับหรือเอาผลการดําเนินงานมาให้ดูเนี่ยเป็นดัดชนี t o p ปิกไม่ใช่เป็นดัดดดชนีนิเกอีกเนาะทีนี้ต้องบอกก่อนว่า2ดัดชนีนี้เนี่ยใช้ดูได้เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันเรื่องของการตีความและความเที่ยงตรงเนาะยังไงดีนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่า บนโลกนะครับในการทําตัวเรื่องของดัชนีเนี่ยมันมีวิธีการคิดคํานวณหลายแบบน i ่ k คอีก e เป็นดัชนีประเภทหนึ่งที่ใช้วิธีการคํานวณด้วยการถ่วงน้ําหนักผ่านราคานะครับพูดอย่างนี้วิชาการมากนะครับพูดง,ง่ายๆสรุปก็คือตัวญี่ปุ่นเนี่ยสมมติมีหุ้น500ตัวนะครับอย่าง225มี225ตัวเนี่ยเขาก็จะเอาราคาหุ้นทั้งหมด225ตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนหุ้นก็คือหารด้วย225นั่นเองนะครับในขณะที่ดัชนี t o p i s Index เนี่ย เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ําหนักด้วยมูล,ลค่าตลาดวิธีคํานวณจะต่างกันแล้วนะครับเขาจะรา,าคาหุ้นมาคูณปริมาณหุ้นแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆจนถึงหุ้นตัวสุดท้ายในดัชนีแล้วหารด้วยนะครับราคาคูณปริมาณหุ้นณนะปีถัดใดๆก็ตามเนาะ,ะถามว่ามันต่างกันยังไงถ้าเราดูแต่ตัว price index หรือ price weight เนี่ยที่เป็นอย่างนี้แค่อีกเนี่ยข้อเสียครับมันจะไม่สะท้อนภาพรวมตลาดทั้งหมดบางครั้งหุ้นดัชนีที่เคยอีกบวกได้เนี่ยแต่ topics มันลงมันมาจากการที่ว่าหุ้นขนาดใหญ่ หรือ Market Cap ใหญ่ๆเนี่ยมันลงแต่หุ้นเล็กมันขึ้นนะครับเพราะบางทีหุ้นเล็กเนี่ยมันอาจจะมีราคาตลาดที่สูงก็ได้เนาะทำให้ตัวดัชนีเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนไปนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่ากองทุนส่วนใหญ่นะครับเวลาเขาใช้เบนช์แม็กดัชนีอ้างอิงเขามักจะใช้อันที่เป็นเรื่องของ Market w e i g h t มากกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เอามาแชร์กันก่อนเริ่มรายการหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของ Recession นะครับตลาดหุ้นถอยมารับหรือถอยกลับมาทัับบคือออต้งงกวว่่าาชปปสดห์ ตลาดหุ้นโลกลงเกือบหมดนะฮะแต่ถ้าดูในตารางที่เราโชว์นะฮะค่อนข้างจะเขียวขจีสดใสนะฮะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเก็บถึงวันที่1สิงหาคมนะครับซึ่งตลาดหุ้นลงจริงๆเนี่ยคือเช้าวันที่2นะฮะตามเวลาบ้านเรานะครับตัวที่บวกดีๆนะครับถ้าสังเกตนะฮะหลังจากที่เฟดส่งสัญญาลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนชัดเจนเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้ง l ก b a l r รี่สิงคโปร์รีดนะครับแล้วก็ทองคำเนาะ ใครมีทองคำเนี่ยก็จะยิ้มหน่อยมีรีดก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งฟื้นนะฮะส่วนตัวที่ลงไปครับอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัสเซล2,000นะครับติดลบไปประมาณสัก1.6นะฮะหุ้นขนาดใหญ่ของยุโรป50ตัวแรกนะครับลบไป1นะครับแล้วบิตคอยลก็ลบไปประมาณสัก1เปอร์เซ็นต์นะฮะทีนี้คําถามสัปดาห์นี้นะครับเราไปลองดูมุมมองกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนครับสัปดาห์นี้เรื่องใหญ่ที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะคครรับก็ืือออเ่งงข นะครับเฟดคงดอกเบี้ยก็จริงนะครับแต่เขาส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมจะลดดอกบเบี้ยในเดือนกันยายนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะต้องบอกว่าความบัวหายความควายเข้าแทรกใช่ไหมครับพอเฟดบอกว่าจะลดดอกบเบี้ยเสร็จสิ่งที่ตามมาคือนักลงทุนก็เริ่มกลัวรีเซชชันนะครับเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์นะครับปลายสัปดาห์เนี่ยตัวดัชนี ISM Manufacturing PMI รายงานออกมาต่ำคาดนะครับคนก็เห็นเอ๊ะการจ้างงานในตัวของ PMI เนี่ยก็หด การผลิตก็หดลงเอ๊ะหรือว่า recession จะมานะฮะแต่ต้องบอกว่าระหว่างสัปดาห์มีเรื่องแทรกเหมือนกันนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายจํากัดการส่งออกชิปนะครับจริงๆเราไม่ได้รุนแรงนะฮะไบเดนเนี่ยเคยออกมาคึงขังนะครับว่าจะรุนแรงนะครับการเป็นว่าหุ้นเนี่ยก็บวกได้เหมือนกันก่อนที่จะมากลัวเรื่อง recession ช่วงปลายสัปดาห์ทีนี้นะครับไปดู3เรื่องนะครับเราไปไล่กันนะครับต้องบอกว่า3เรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างเกี่ยวข้องกันเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นนนนออยู่่กัวาลงงทุุจะมมมให S <S <an> เรื่องของเฟดก่อนนะครับภาพรวมนะครับพอเฟดบอกว่าจะลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นกลางสัปดาห์เนี่ยบวกได้ก่อนจะโดนขายช่วงปลายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับตลาดหุ้นโลกเนี่ยน่าจะยังมีลักษณะพักฐานอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องพูดตรงๆนะครับใครที่ลงทุนมานานหลายสิบปีเนี่ยหรือว่าอยู่ในตลาดหุ้นมานานเนี่ยจะเห็นว่าภาพแบบนี้มันเป็นภาพบริกซอฟนะครับริกซอฟโหมดบางท่านที่เพิ่งมาลงทุนแลวยังไม่เข้าใจนะฮะมันคืออะไรมันคือการที่หุ้นเนี่ยมันลง แลวคนเนเอาเงินไปซื้อทองคําไปซื้อพันธบัตรไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและขายสินทรัพย์สิบนะครับมันคือภาวะรีซอฟนะครับซึ่งเริ่มมันพฤหัสสุกที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลักๆเนต้องบอกว่าตัวเลขที่มันซอฟด้ต่าอย่าง p m ไเนี่ยออกมาค่อนข้างแย่นะครับค่อนข้างแย่คนก็เลยเริ่มกลัวเรื่องรีเซช i o นนะครับส่วนตราสารนี้กับสินทรัพย์ทางเลือกอันนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับถ้าคนกลัวเมื่อไหร่นะครับพวกการลงทุนในพันธบัตรนะฮะอย่างที่ต้นปีที่เรา พูดกันตั้งแต่ประมาณมกรากรุมภาใช่ไหมที่เจอกับผมช่วงเทปแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็บอกให้ยิวเด้งซื้อยิวเด้งซื้อนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อจะมาถึงวันนี้นั่นแหละเพื่อจะมารอวันที่ตลาดเริ่มกลัวดีเซชันตลาดเริ่มกลัวความไม่แน่ไม่นอนของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนนะฮะใครลงทุนตาราสารนี้เนี่ยต้องแบบเป็นคนที่มีรักที่อดทนนะแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับ <c oughs> เรียกว่าถ้าใครลงทุนตาราสารนี้ได้เนี่ยก็ ถือว่าเป็นคุณสมบัติในการเลือกเป็นคู่ครองชีวิตแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะมันรอนานนะฮะทองคำนะครับสินทรัพย์ทางเลือกเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับบวกได้แบบใกล้ๆ2,460-2,470เหรียญต่อออนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามาจากการที่คนเนี่ยเริ่มกลัวนะครับถามว่าซื้อได้ไหมนะครับทาง i n นดัสเยังแนะนำให้ลงทุนอยู่นะครับเป็นระยะบายไม่เกิน2,480เหรียญสำหรับการลงทุนระยะสั้นแต่ตราสารนี่นะครับเมื่อกี้ย้อนไปนิดนึงลืมพูดจ ปกติเราแนะนําไม่ซื้อเกิน4.5หรือ4.25ขึ้นไปในแง่ยของบอลยิวสิบปีนะฮะแต่ในช่วงสั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครยังมีไม่พอนะฮะบอลยิมมนอยู่ใกล้4เปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะต้องเริ่มมาดูแลนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะต้องเริ่มล็อกยิวนะครับแน่นอนว่าเราก็ควรต้องเริ่มพิจารณานะครับทีนี้นะฮะในเรื่องแรกก่อนเรื่องของเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยนะครับลองไปดูเป็นยังไงบ้างนะครับว่าผลการประชุมมันยังไงนะฮะเบื้องต้นนะครับสามในสี่เรื่ แต่ผิดคาดเนี่ยต้องบอกเป็นการผิดคาดที่ค um ่อนข้างดีนะครับคือเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังคงเติบโตนะครับแล้วก็การว่างงานเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามองว่าเขาน่าจะพูดแค่ว่าสมดุลเนาะเพราะการว่างงานเนี่ยมันขยับขึ้นมาแค่ทีละ0.1 0.2่นเปอร์เซ็นต์เองนะครับมันไม่ได้มีความน่ากังวลเท่าไหร่นะฮะเป็นเรื่องเดียวที่ผิดคาดนะฮะทีนี้ถามว่าเอะตอนแรกหุ้นบวกแล้วก็มาโดนขายท้ายตลาดเกิดอะไรขึ้นเราลองไปดูครับพร็อพครับตอนนี้เนี่ ประมาณปี2025ันีะครับเดือนมกราคมเนี่ยภาพมาเริ่มเปลี่ยนนะฮะจากเดิมเนี่ยคนบอกว่าไอ้ดอกเบีย้ยถ้าดูสัปดาห์ที่แล้วไปย้อนดูเทปที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเดือน12เดือนหนึ่งเนี่ยนะครับคนไม่ได้มองว่าช่วงมกราคมจะมีการลดนะฮะแต่พอประชุมจบปุ๊บนะครับ,ต,บ,บ,นะรบตลาดปรับมุมมองทันทีว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยต้องลดแน่ๆเพราะเศรษฐกิจมันเริ่มแย่แล้วเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวนะฮะทีนี้เราลองไปไล่ดูนะครับว่าพาวเวลพูดอะไรบ้างและอะไรที่เราควรต้องจับตาต่อนะฮะสิ่งหน,นึ่ง ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยสามารถมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าการลดดอกเบี้ยเดือน<ส>กันยายนน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแต่ตอนที่ช่วงการมีการถามตอบกับเพเวลเนี่ยเพเวลพูดมาคำหนึ่งครับว่ามีนักข่าวถามนะครับเขาถามว่าแซมรูนะครับ S A H M แล้วก็คำว่ารูเนี่ยนะครับเพเวลกังวลไหมเรื่องของแซมรูนะฮะคือต้องเท้าความนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องนี้นะครับแซมรูเนี่ยเป็นดัชนีหรือเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่ใช้ในการดูว่า จะเกิด Recession หรือไม่นะครับซึ่งโดยปกติตามสถิตินะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเมาื่อใดก็ตามที่แซมดูเนี่ยมันเกินระดับ0.5 pp เมื่อ,อไหร่นะครับหรือว่าแบบบางท่านก็นจะเรียก0.5%เปอร์เซ็นต์เนาะมันจะเป็นสัญญาณสะท้อนภาพเศรฐกิตถอยครับพาวเวลก็ตอบนะครับว่าไอ้ตัวค่าเฉลีย่ยแซมรู3เดือนเนี่ยถ้าเกิน0.5เนี่ยแล้วเป็น Recession โอเคทางสถิติถูกนะแต่พาวเวลบอกว่าในความเป็นจริงในการปฏิบัติหรือในการดูเศรษฐกิจเนี่ย มันไม่ใช่สามารถดูอินดิเคเตอร์ตัวเดียวได้แล้วก็จะสรุปได้หมดนะฮะพูดง่งยๆคือพาวเวลบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่ตัวดัชนีตัวหนึ่งถามว่ามีความสําคัญไหมมีความสาคัญแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดว่าจะเกิดรีเซชันไม่เกิดนะครับเดี๋ยววันนี้อินเวสต์มีเอามาเล่าให้ฟังว่ามันจริงหรือเปล่าสิ่งที่พาวเวลพูดนะครับแล้วก็จริงๆนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้นักลงทุนทุกท่านนะครับติดตามตัวเลขตลาดแรงงานในมิติอื่นๆว่ามีการชะลอตัวหรือไม่นะฮะเพราะว่าไอ้ตัวแซม ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันก็คือเรื่องอันนี้มันมันคำนวณจากอัตราการว่างงานซึ่งอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับเพิ่มปรับลดระหว่างทางเหมือนกันนะครับมันถ้ามันขึ้นเป็นขาเดียวแน่นอนครับทุกท่านไม่ต้องไปดูแซมรู้ใช่ไหมถ้ามีคนตกงานเยอะทุกท่านรู้อยู่แล้วมันคือ recession แต่คําถามคือดัชนีตัวนี้เนี่ย มันเป็นการชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับการกาหนดนโยบายของเฟดหรือเปล่านะครับซึ่งตัวพาเวลเองก็บอกว่าไม่นะฮะทีนี้นะครับตัวอื่นที่ต้องติดตามนะครับก็เรื่องเรื่องของการเติบโตของกําไรนะครับตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจตลอดจน GDP นะครับเพราะว่าพาเวลเนี่ยเขาบอกนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะปกติหรือ Normalization ไอ้คำนี้นะครับนักลงทุนอาจงงเอะ NormalizationNormalization อ normal ะไรยังไงอะ่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าจากเดิมที่โต2.8% Q on Q ในไตรมาสที่2เนี่ย มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามันลดลงเนี่ยถามมันลดลงเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าภาวะปกตินะครับคือ GDP อยู่ประมาณสัก1.8ถึง2เปอร์เซ็นต์นั่นคือระดับการโตปกติของเอ่อของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นจะได้เห็น GDP ค่อยปรับตัวลงเรื่อยๆเติรดติดตดนะครับเพราะฉะนั้นภาพของ soft landing ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับทีนี้เราไปลองดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเรื่อง recession check นะฮะเราทำ checklist มาให้ดูให้นักลงทุนดูว่าเฮ้ยมัน recession หรือยังเราเริ่มต้นกันครับ นะฮะอาจจะจริงจังหน่อยนะฮะวันนี้นะครับขอเพ่งนิดหนึ่งนะฮะภาพเนี่ยข้อมูลค่อนข้างเยอะนะฮะในแง่ของแซมรูก่อนนะครับวิธีการคํานวณนะครับบางท่านอาจจะงงนะคิดยังไงนะฮะจริงๆแล้วมันเอาตัวเลขเรื่องอัตราการว่างงานสามเดือนย้อนหลังมาเฉลี่ยแล้วมันไปดูนะครับว่าส่วนต่างเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไปลบกับตัวเลขอัตราการว่างงานต่ําสุดในรอบสิบเดือนเนี่ยมีค่าเป็นบวกเป็นลบเนาะถ้ามีค่าเป็นบวกแซมรูกกระดิกขึ้นปุ๊บนะครับ อ่ากระดิกขึ้นเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าปัจจุบันถ้าดูในรูปนะเส้นสีม่วงเนี่ยที่ผมทําให้ดูแบบง่ายๆเนี่ยในวงกลมสีแดงมันใกล้แตะ0ูนจดนะครับถึงตรงนี้นักลงทุนถามเลยครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คนอเมริกันเนี่ยต้องตกงานเท่าไหร่มันถึงจะแตะ0.5้าแอดซูมว่าไม่มีจุดต่ําสุดใหม่นะครับสมมติว่าไม่มีจุดต่ําสุดของอ,อัตราการว่างงานใหม่เนาะก็คืออยู่ที่เท่าเดิมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย อัตราการว่างงานที่เกิน4.1หรือ4.2ซขึ้นไปแซมรูเนี่ยมันจะแต่0.5ปันีนะฮะนี่แหละครับมันคือสาเหตุที่ว่าทำไมหุ้นมันถูกเทขายออกมาเพราะคนกลัวรีเซชชันแล้วตัวที่ถูกเทขายเยอะเป็นพิเศษคือตัวสมอ l แคปเนาะอย่างที่เราเรียนไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราไปดูกันต่อถามว่าเอ๊ะแค่นี้เราบอกได้เลยว่าสรุวเป็นรีเซชชันอ่าคำตอบคือไม่ได้ครับถ้าใครตามเรื่องของการ เรื่องของภาพความกลัวเศรษฐกิจรีเซชชันเมื่อประมาณปี2022-2023มันมีอยู่ตัวหนึ่งครับคืออินบอทยูเคิร์ฟเผื่อทุกท่านจํามันได้ส่วนตัวยูเคิร์ฟเนี่ยมันกับขาเนาะ10ปีลบ2ปีติดลบอา่าเฮ้ยรีเซชชันมาแน่แล้วเป็นยังไงฮะไม่มาไม่มานะครับเพราะว่าตัวเลขอื่นๆเนี่ยแข็งแกร่งหมดนะครับยกเว้นเพียงแค่ตัวเรื่องของเงินเฟ้อกับพวกเรื่องของการจ้างงานนะครับที่มันค่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ ภาพตรงนี้นะครับเราจึงอยากฉายให้นักลงทุนดูว่าแซมรูนี่มันแม่นไม่แม่นนะฮะคือต้องบอกก่อนครับว่าความแม่นยำเนี่ยบางสื่อก็บอกว่าร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขาวัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการแบ็กเทสช่วงไหนนะครับผมก็ไปดูนะครับช่วงหนึ่งเดือนก่อนเกิดดีเซชันเนี่ยว่าแซมรูนี่ยมันแตะใกล้ๆศูนจุดห้าหรือเปล่านะครับซึ่งพอเราไปดูนะครับจะเห็นเลยว่าตัวเลขของแซมรูนี่ยแม่นอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดศน มันแม่นอยู่ประมาณสนะักเ5็ดิห้ายี่บ้าเนี่ยให้สัญญาณที่เป็น false signal นะฮะแล้วผมเอาตารางนี้มาให้ดูครับว่าช่วงที่แซมบูเนี่ยแต 5, ะศูนย์จุดห้าในรูปนี้ไม่โชว์นะครับไม่โชว์ผมไม่ดูว่าช่วงที่เกิดก่อนเกิด recession สามเดือนนะครับสาเดือนนะก่อนเกิด recession จริงจริงสเดือนเนี่ยเพื่อที่นักลงทุนจะได้เตรียมตัวทันเนี่ยการขอสวัสดิการว่างงานเนี่ยมันอยู่โดยเฉลี่ยเท่าไหร่ จะเห็นว่า2องแสนสี่สี่หมืบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นบางบางช่วงก็3ามแสนสี่แสนห้าแสนบ้างแล้วแต่นะฮะส่วนคอลัมน์ที่เป็นเรื่องสาเหตุในการเกิดเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องสองครามไปจนถึงเรื่องโควิด -19 นะฮะปัจจุบันอัตราการว่างงานเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นสุงมากแต่ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0งายนคาับซึ่ถ้าเทียบกับในตารานในทังหมดงะฮะ ถือว่าต่ําที่สุดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะต่ำที่สุดเลยแซมดูปัจจุบันอยู่เท่าไหร่ฮะศู 1. นย์จุดสี่หนึ่งะฮะถ้าเราสังเกตถิงที่ผมไฮไลท์เนี่ยที่ประมาณสัก0.3 0, 0 4เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการไฮไลท์บนที่ว่าเกิด recession รูปแบบการเกิดเกิดจากภายในประเทศอ่าเห็นไหมฮะเกิดจากภายในประเทศเกือบหมดเลยเห็นไหมซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วเกี่ยวอะไรกับการคุยกันวันนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเราบอกจริงคือเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันชะลอตัวเกือบหมดเนาะ มีอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยแหละไม่ชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเกิด recession ได้สาเหตุเนี่ยมันต้องมาจากภายในประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นปรับตัวลงแล้วแน่นอนว่าพอตลาดหุ้นปรับตัวลงเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องหนึ่งว่าภาวะ bubble มันไม่เกิดอันนี้คือเรื่องที่1เนาะมันไม่เกิดนะฮะเรื่องที่2คือตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงก็ยังถือว่าระดับที่ค่อนข้างตามอยู่2องแสนสเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาตารางนี้มาเฉลี่ยนะฮะช่วงที่ก่อนเกิด recession ตัวเลขอ,าตาอัตราผู้ขอสวัสดิการว่างงานใหม่เนี่ยอาจจะพุ่งได้สูงถึง3-4ถึงสแสนรายนะฮะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยมันด่วนสรุปเร็วเกินไปที่บอกว่าเฮ้ยซแซมรูจะแตะ0ูนแล้วพวกเราต้องหนีแล้วพวกเราต้องขายหุ้นพวกเราต้องเลิกลงทุนผมว่าไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นผมนึงอยากให้นักลงทุนเนี่ยอย่าไปโฟกัสอะไรเพียงแค่เรื่องเดียวอยากให้มองมุมเป็นมุมกว้างว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าค่อยๆมีคนตกงานหรือทุกคนพร้อมใจกันตกงาน นะครับมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยผมว่าเราไม่ควรเป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับเราควรจะไปดูกว้างๆทีนี้ผมเลยเอานะครับให้น้องในทีมทําตัวเลขมาให้ดูว่าเอ้ยพิมไอแย่ yeah, คนขอสวัสดิการว่างานเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ได้น่ากังวลมากลองไปดูครับเช็คลิสรับว่ารีเซชชันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนได้ดีหรือย,ยังนะฮะโดยมีข้อกําหนดก็คือเราดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนจะเกิด r e เซชชันสามถึงหเดือนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ในตารางเนี่ยตัวที่แย่มีตัวหนึ่งครับคือ เอ่อ uh, ISM manufacturing เ uh, อ่อ non manufacturing ิงหรือเซอร์วิสพีนั่นเองนะฮะคอลัมน์ที่2เนี่ยจะเห็นว่าติ๊กถูกแปลว่าเฮ้ยมันต่ำห้าสิซึ่งอาการแบบเนี้ยมันมักจะเกิดก่อน recession 3ถึงหเดือนนะฮะแต่ดูพารามิเตอร์อื่นๆครับพวกเรื่องของเครดิตสเปรดคอนซูเมอรดัชนีความชฉลาดผู้บริโภคการขอสวัสดิการว่างงานนะฮะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็พวก non farm payroll นะครับก็จะเห็นว่า มันไม่ได้มีอันไหนพารามิเตอร์อื่นที่น่ากังวลเลยนะครับอันนี้แหละครับมันคือสิ่งที่พาวเวลเขาพูดว่าถ้าคุณดูอินดิเคเตอร์ตัวเดียวแล้วตีความาเศรษฐกิจเลยคือรีเซชชันอันนั้นเนะ่ยเขาเรียกว่าเป็นสถิติแต่ถ้าคุณดูรวมๆแล้วมานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเกิดรีเซชชันหรือยังในทุกมิติด้านการผลิตการจ้างงานการบริโภคนะครับหลายๆอย่างเนี่ยแล้วสรุปได้อันนั้นเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบายเศรษฐกิจเนาะนะนะเพราะฉะนั้น เราควรจะต้องดูในหลายมุมนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเราก็เลยสรุปว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจชะลอตัวไหมชะลอตัวแต่คําถามคือ recession หรือ,อยังคําตอบคือไม่นะครับอันนี้เป็นอันนึงที่มาฝากนักลงทุนนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับวันนี้ท็อปิกคุยในยค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะฮะคือการรีวิวกําไรตลาดหุ้นนะครับเรียกว่ารายงานมาครึ่งทางแล้วนะฮะ40-50%แล้วนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างดีแล้วกันในกรอบสีแดงจะเห็นว่าเออร์เน็งเซอร์ไพรส์เนี่ยเฉลี่ยยังเป็นบวกแม ค่าเฉลี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปกติระบบค่อนข้างเก่งตอนนี้เริ่มช้าแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าดูตรงนี้ตลาดที่เก่ง2ตลาดแรกนะครับคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะฮะซึ่งระหว่างที่เรากําลังทํารายการอยู่เนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ติดลบไปประมาณวันศุกร์นะครับเกือบ5-6%เนด้วยกันนะฮะขอซ้ำคำสัดนะฮะทั้งกลัวเรื่องรีเซชชันโลกนะครับทั้งเรื่องขึ้นดอกเบีย้ยของ BOJ เนะฮะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยเด้ยดูไม่ค่อยสดใสนะครับใครขายทํากําไรทันในในตอนที่นนอินเว่า เก่งมากนะครับทีนี้นะครับถามว่าตลาดตอนนี้ควรกลัวไหมกําไรโตอ่ะคุณอร์เคยบอกกาไรโตให้ถือต่อเลยให้ซื้อเพิ่มผมวรดสิติม่ให้ดูครับเส้นสีแดงคือการปรับฐานณปัจจุบันเนาะจากจุดยอดเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกานะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะฮะปรับฐานลงมาแค่ประมาณเกือบเกือบหรหรือ4.84.9คือต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยครับตลาดแม้ว่าจะเป็นขาขึ้นไม่ได้แปลว่าหุ้นไม่ปรับฐานนะครับหุ้นมีโอกาสปรับฐานเสมอคําถามคือถ้ากาําไรมันโตเนี่ย การปรับฐานเป็นโอกาสในการลงทุนแต่ถ้ากาไรมันไม่โตหรือกําไรมันหดนะครับการปรับฐานเนี่ยมันคือสัญญาณบอกว่าเราควรต้องเพดแล้วใช่ไหมฮะอ่าถ้าดูตรงนี้นะครับปกติเป็นตามซีนเรโอเนี่ยปีที่เป็นโกดีลอ็อกอ่าโกดีล็อกคือการเติบโตก็โตได้ดอกเบี้ยก็ค่อยๆลดนะครับการปรับฐานเฉลีย่ยนอยู่ที่ประมาณ5%นะครับโดยเฉลีย่ยในขณะที่ตลาดเป็นบูมมาเก็ตคือโตไม่โตไม่รู้ละดอกเบีย้ยสูงไม่สูงไม่รู้ละ่ะแต่เป็นขาขึ้นตลอดเนี่ย การปรับฐานเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก8.6%นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าดาวไซด์มีไหมมีครับนะครับมีครับแต่ถามว่าน่ากังวลไหมต้องบอกว่าตอนนี้การปรับฐานเนี่ยถ้าเป็น recession จริงๆนะฮะ26%ครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะฮะเพราะกำไรโตตัวเลขโดยรวมเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้แย่นะครับชลอตัวไปบ้างนะฮะวอลูเอชันก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าตลาดหุ้นเริ่มยอ่อนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำที่เขาได้ยินกันค่อนข้างบ่อยเนาะ healthy collection คำถามคือมันไม่มีใครรู้ครับว่าเฮลตี้คอลเลกชันเนี่ยมันคอลเลกชันหรือเซลล์ออฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้นักลงทุนติดตามตลอดคือกาไรมันจะบอกได้ว่าเป็นการคอลเลกชันอย่างมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ใช่เนี่ยก็ต่อเมื่อกําไรอย่างโตแต่ราคาหุ้นมันลงนะครับซึ่งตอนนี้กาไรโตไหมโตราคาหุ้นลงไหมลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแตกตื่นดูให้ดีนะครับตั้งใจดูข้อมูลให้ดีนะฮะทีนี้ถามว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เคยเตือนไปแล้วนะครับว่า กำไรเนะี่ยรอให้กำไรมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหุ้นเล็กลงมาแล้วย่อลงมาแล้วนะครับแล้วก็เฟดส่งสัญญาลดดอกเบี้ยชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นเล็กเริ่มน่าสนใจลงทุนในระยะกลางยาวนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้กำไรแรงงานมา40%ของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในรูปนะครับจะเห็นว่ากำไรหุ้นเล็กโตดีจริงๆคือไตรมาสที่3เนาะซึ่งกำไรไตรมาสที่3นู่นเลยครับก่อนจะรายงานตุลาคมนะครับตุลาพฤศจิกา นะครับช่วงนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้นะครับกำไรหุ้นเล็กเริ่มรายงานออกมาดีเรื่อยๆเป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยเราต้องหันไปมองหุ้นเล็กมากแล้วนะเพราะว่าดอกเปี้ยก็จะลดนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมายิ่งถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นเล็กยิ่งได้ประโยชน์เลยนะครับทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนของการคอร์เรคชันของตลาดกําไรออกมาดีคุณอาบอกมาดีใช่ไหมแล้วหุ้นใหญ่หุ้นเล็กเนี่ยถ้าคุณอาพูดอย่างนี้บอกเอ้ยเราเก็บ เราอยู่ตรงนี้ครับ we are เ e r e นะครับเราอยู่ในช่วง40วันก่อนมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกแปลว่าอะไรครับถ้าดูจากรูปเนี่ยตลาดอาจจะมีการปรับฐานลงมาได้ประมาณสัก4-5%ถึงเปอ็นอย่างน้อยเนาะนะครับณนะปัจจุบันนะจากปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเราตามสถิตินะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามีเซนิโอที่เรามองว่าไม่น่ามี Recession คือเป็นเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับแต่ถ้า,าจะงงเฮ้ย no riecession แต่ตลาดปรับฐานแรงกว่านะครับไอ้รูปเนี่ยนะครับมันเป็นการรูปทูเอ่อเป็นรูปที่เทียบผลตอบแทนระหว่าง หุ้นเล็กกับหุ้นใหญ่มันไม่ได้แปลว่าหุ้นแรงหรือลงเบานะฮะบมันบอกแค่ว่าใครงแรงกว่านะฮะเส้นสิน้รเงินมันบอกว่าหุ้นขนาดเล็กจะลงแรงกว่านะเพราะฉะนั้นใครอยากเก็บหุ้นเล็กไม่ต้องรีบครับรอได้นะฮะกำไรรายรง,งานหมดคุณยังมีเวลาเก็บก่อนที่ดอกเบี้ยจะลดด้วยซ้าไปนะฮะส่วนหุ้นใหญ่นะครับในแง่งของการลงทุนผมคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะมีคอรเลคชันได้อีกประมาณสัก4-5เปอร์เซ็นต์อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะฮะต่อจากนี้นะจากจุดนี้นะครับซึ่งจุดตรง S&P 500ที่น่าสนใจเนี่ยคือประมาณ 5300หรือ5285จุดถามว่าทำไมต้องตรงนั้นนะฮะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นกรอบของดัดชนีที่ซื้อขายอยู่ประมาณสัก0.5 SD ก็คือเมื่อเทียบับคาเฉลีย่ยแปลว่ามันลงมาในโซนที่มักจะเด้งกลับขึ้นไปเสมอเนาะเป็นโซน valuation ที่ตลาดมักจะกลับเข้าไปลงทุนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะต้องติดตามว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันแย่ลงไปหรือเปล่านะครับหรือทางติดตามทางรายการข้อซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมก็เลยจะบอกว่าภาพของการ ปรับฐานเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับยังมีดาวไซด์อยู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวที่บอกนักลงทุนได้เนี่ยว่าเฮ้ยมันจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยคือเราต้องไปดูว่ากําไรมันโตไหมนะฮะแต่แน่นอนนะครับรายงานมาแล้วสีเรามาสรุปภาพรวมให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วกําไรเนี่ยก็ยังถือว่าโตนะครับไกด์แดนหรือทิศทางผลการดําเนินงานก็ยังดีอยู่นะฮะแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคในบางหมวดมันจะเริ่มชะลอตัวก็ตามนะครับระยะสั้นนะครับตลาดหุ้นจะผันผววแน่นอนนะครับแล นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะใครที่จัดพอร์ตเป็นแท็กติคอลนะครับตามที่เราแนะนําไปว่ามีตราสารหนี้มีทองคำมีหุ้นโลกเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะที่ว่ามีการตั้งกาดที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คในช่วงนี้ก็คือตลาดที่เราลงทุนกองทุนที่เราลงทุนเนี่ยหุ้นที่เขาถือส่วนมากเนี่ยมันมีกําไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายนะฮะถ้าเป็นซอฟต์แบนดิ้ง แล้วลีเซชันไม่ได้มาจริงๆอย่างที่นักลงทุนหลายท่านกลัวเนี่ยหรือตามที่ข่าวประโคมในหน้าสือ่อเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วอะครับการที่หุ้นลงมาเนี่ยมันคือโอกาสของการลงทุนนะครับโอกาสของการสะสมนะครับส่วนสาหรับผมนะฮะถ้าใครเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้ซื้อกองทุนประหยัดภาษีนะครับผมดีใจมากเลยถึงจุดในการที่เริ่มซื้อสะสมเพื่อประหยัดภาษีได้อีกแล้วนะครับอย่างที่เรียนนะครับคือต้องบอกครับว่าตอนนี้ใครคอพอร์ตไม่ครบนะฮะถ้าดูสัปดาห์ที่แล้วเรามีบอกนะครับใครคอพอร์ตไม่ครบเราให้เติมนะฮะ ส่วนใครมีซัตเทอร์ไลท์พอร์ตหรือยังไม่มีเนี่ยให้เริ่มพิจารณาว่าไอ้ในพอร์ตเนี่ยมันมีกําไรหรือเปล่านะครับในแง่ของออกิจการที่ไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นนะครับการปรับตัวลงมาเนี่ยใครเตรียมลงทุนคอพอร์ตเนี่ยยิ้มเลยนะครับเพราะถือว่าได้ส่วนลดนะฮะส่วนตัวที่เป็นซัตเทอร์ไลท์พอร์ตเนี่ยจริงๆช่วงนี้จะเห็นว่าทางอินโนเวชไม่ได้แนะนำนะครับ <S <S ผมไม่ได้แนะนําให้เคาะซื้ออะไรมากเท่าไหร่มีแค่ทองคําเองนะฮะบางท่านก็ไปคอมเมนต์ใน YouTube บอกว่าเอ้ยกองนนนน้้้้อออยยยจจััังงทาาาไไมมมม่่่่คคซืเเเลลชววีีีพรรระะะหตุกณ์แบบบ ตลาดเริ่มพักแล้วอะไรที่กําไรโตผมมองว่ามีโอกาสในการลงทุนเนาะแต่ถามว่าทารมิ่งหรือว่าจังหวะในการลงทุนมันเหมาะสมหรือเปล่าผมคิดว่าเราดูในช่วงสัปดาห์หน้านะครับว่าตลาดเริ่มพักได้เนี่ยเราคงจะเริ่มมีการแนะนาให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่น่าสนใจใครที่แบบบอกว่าเอ๊ะตอนนี้จะซื้ออะไรได้บ้างนะครับอีอาอีอา e เนี่ยแนะนำยังเหมือนเดิมนะครับทองคำนะฮะตัวบีโกนะครับยังเน้นลงทุนในแบบพาสซีฟอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะใครที่อยากลงทุนเนี่ย บางท่านบอกอ้ไม่ได้ชอบกองที่ i n v e วสเแนะนําเลยอยากได้กองทุนทองคําอย่างอื่นผมแถมให้นะครับไม่สนใจกองนี้ไม่เป็นไรนะครับผมแถมให้ตอนนี้บาทแข็งมากแนะนําให้ไปลงทุนกองทองคําที่เป็น unhedge ก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าซื้อกรอบเท่าไหร่ได้นะครับทองคําคนอยู่ในกรอบ2,300 30เหรียญถึง2480ี่ยเหรียญอยู่ในกรอบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าติดตามเคาะซื้อไม่ทันทุกวันอาทิตย์บอกช้าจังเลยตลาดมูเมนต์เร็วกว่าแนะนำครับไปเปิดแอปพลิเคชัน i n n o v a วเนะครับแพลตฟอร์มการลงทุนนะครับไปติดตามไอเดียลงทุนนะครับเวลไอเดียนะครับกองทุนขอะซื้อนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารและอัปเดตนะฮะเปิดโน t ติฟิเคชันนะครับบนแอปพลิเคชันนะฮะแล้วคุณจะได้รู้ตลอดว่าเอ๊ะมีการเคลื่อนไหวอะไรมีการเทคโปรฟิตยังไืออไระ้ปซ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมแนะนำนะครับที่ว่างๆอยู่นะครับแล้วก็ตลาดเริ่มพักฐานเนี่ยเปิดโน้ติฟิเคชั่นซะนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับทุกโอกาสการลงทุนอาวิศกรคิริวันนะครับกับรายการค้อซื้อในสดานี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างแน่นนะครับแต่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกากับผมนะครับในรายการข้อซื้อวิธีสตร а ท е จีสำหรับสบาหนี้สวัสดีครับนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ของ i n n o v e s e ัได้ในช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok และ Line ดาวน์โหลดแอป i n n o v a t e x ผ่าน App Store, Play Store และหัวเว่ย Store